โอเคจ้าเนาะกลับมาเฉลยข้อสอบกันต่อนะครับอืมนะข้อ16เลยนะครับนะแพทสองเคมีปี6 1 6 1 1 6มาพิจารณาข้อข้อต่อไปนี้นี่อย่าเพิ่งไปดูอะไรทั้งนั้นข้อใดถูกใช่ไหมอ่าโจทย์ถามอย่างเดียวเลยข้อใดถูกนะครับอ่ะก๊ไก่เมื่อเติม hcl มากเกินพอลงบนแคลเซียมคาร์บอเนตจะเกิดแก๊สเกิดขึ้นนะครับเกิดแก๊สอะไรคาร์บอนไดใช่ไหมเมื่อนําส่วนสาลายที่เกิดปฏิกิริยาไประเหยแห้ง โอเคนะครับเดี๋ยวเขียนปฏิกิริยาให้ดูก่อนเนาะกอไก่เนี่ยนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตเมื่อทำปฏิกิริยากับ HCl เนาะ,ะดูลเลยนะครับสมการนี้เจอบ่อยมากแล้วใช่ไหมนะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนะครับเพราะนั้นเนี่ยสารลายที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเป็นแคลเซียมคอลอไรด์นะครับเพราะบอกจะเพราะว่าเติมกรดมากเกินพอเพราะนั้นแคลเซียมคาร์บอเนตจะหายหมดเลยของแข็งสีขาวของแคลเซียมคาร์บอเนตจะกลับคืนมาอันนี้มั่วนะครับผีหลอกนะ ก็ไก่ผิดขอไข่นะครับเมื่อนำสารไาลโซเดียมไฮดรอกไซด์กับ FeCl3 มาทำปฏิกิริยา,าจะเกิดตะกอนเบาสีน้ำตาลคล้ายวุ้นนะครับอ่าเนาะ,นะก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้นะครับเออเจอกับ FeCl3 นะมันจะกลายเป็น f e o h 3นะครับแลวจะกลายเป็นตะกอนเบาซึ่งสีมันจะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ลอยขึ้นเหนือน้ำด้วยนะครับอืมเนาะตอนนี้บวก NaCl อะดูนไปเนาะใส่3ชิปใส่3 อ่าเรียบร้อยนะซึ่งนะครับข้อไข่ก็ถูกนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแ l บในห้องเรียนเหมือนกันนะครับเนาะเออหลงัลงๆมาข้อสอบแผทนจะชอบเอาพวกห้องแ l บมานะครับอืมกิจกรรมในห้องแ l บอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าที่โรงเรียนไม่มีก็จะเหนื่อยหน่อยเนาะ <c oughs> ข้อควายเมื่อนําแผ่นอลูมิเนียมนะครับมาทําปฏิกิริยาก,กับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับอ่าข้อควายอันนี้ดอกจันไวนิดหนึ่งนะครับปกติแล้ว โลหะจะไม่ทําปฏิกิริยากับโซเดียมนะครับไม่ทากับโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือไม่ทากับเบนน่นเองยกเว้นอลูมิเนียมคนเดียวนะครับซึ่งเวลาเกิดแก๊สเนี่ยนะเ,เจอกับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับมันจะกลายเป็น aloh 4นะซึ่งทั้งหมดนี้ติดลบนะครับอืมโอเคนะอ่าปึ๊บแล้วก็โอเคบวกด้วยโซเดียมนะครับอืมสี่โซเดียมก็ได้ว่าไปนะโอเคนะครับอ่ะพี่ไปดูแล้วกันนะแล้วมันจะเกิดแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นมา นะครับก็คือเกิดปฏิกิริยาแบบเดียวกับโลหะเลยเนาะอันนี้เป็นปฏิกิริยาสมัยมต้นนะครับถ้าใครเคยเรียนนะจะให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแก๊สชนิดเดียวกันกับเมื่อนำมาทำกับ HCl นะใช่เลยนะครับอันนี้ตกปอปลาไปเนาะโอเคเพราะฉะนั้นคอควายก็ถั่วต้มนะครับถูกต้องตอบขอใครแล้ขคอควายฮนะไปเลยข้อ4นะครับอืมเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการในห้องแลบที่โรงเรียนมากขึ้นนะครับทำไมต้องที่โรงเรียนด้วยที่บ้านก็ได้นะ <laughs> อ่ะสิบเจ็ดนะครับโอเคอันนี้เป็นอ่าอิเล็กโทรไลซิสแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการแยกด้วยกระแสไฟฟ้านะครับใช่ไหมอ่าเอาคัพเปอร์กับซัลเฟตมานะครับเขากำหนดเครื่งเซลลิเดคชันมาให้แบบนี้นะซึ่งเป็นสารละลายครับอ่ะดอกจันไว้นิดหนึ่งพอเป็นสารละลายปุ๊บนะในระบบของอิเล็กโทรไลต์เนี่ยนะครับสารที่จะทำปฏิกิริยามานะจะทำปฏิกิริยาได้เนี่ยนะครับก็คือสารทุกตัวในระบบสามารถมีโอกาสเกิดได้ทั้งหมดอืมเพราะฉะนั้นในนี้จะมีคัพเปอร์สองบวก มีซันเฟตสองลบและมีน้ําด้วยเพราะมีคำว่าษาลายถูกไหมและน้ําจะเป็นตัวที่มหันตภัยมากนะครับคือสามารถรับก็ได้จ่ายก็ได้เนาะอันนี้เป็นปฏิกิริยาน้ําจ่ายเพราะถ้าเรากลับด้านเนี่ยจะกลายเป็น H2O นะปึ๊บได้1ส่วน2ออกซิเจนบวกกับ2โปรตอนบวก2อิเล็กตรอนนะครับเพราะนั้นอันนี้คือปฏิกิริยาที่น้ําจ่ายอิเล็กตรอนโอเคปะ่ะนะครับเทคนิคนะครับพี่ให้เนาะเทคนิคก,ก็คือ เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาให้ค่าอ e สูตรมาแบบนี้นะครับให้เราดูก่อนว่าสารในระบบเรามีใครบ้างโอเคไหมสารในระบบเรามีใครบ้างเสร็จปุ๊บไฮไลท์เลยระบบเราตอนนี้มีอะไรมีซัลเฟตมีน้ํามีคอปเปอร์สองบวกแล้วก็มีน้ําถูกไหมให้เราวงไว้เลยนะครับว่าในระบบเรามีใครบ้างเนาะตอนเริ่มต้นเกิปดปฏิกิริยป,ปุ๊บปังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับตัวซัลเฟตสามารถจ่ายได้เพราะมันอยู่ฝั่งขวาเนาะฝั่งขวาจะเป็นฝั่งตัวจ่ายนะครับน้ําจ่ายได้ ถูกไหมตัวที่จ่ายจะวิ่งเข้าขั้วไหนเออแคโทดกับแอโนดอ่าแอโนดไม่ใช่แอโทดแอโนดนะตัวที่จ่ายได้จะวิ่งเข้าขั้วไหนเอ่ยเฮลโลแคโทดแคโทดแข็งแรงแคโทดรับอิเล็กตรอนใช่ไหมแอโนดอ่อนแออ่อนแอก็แพ้ไปนะครับจ่ายอิเล็กตรอนไปเลยนะจ๊ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขั้วที่โผล่เข้ามาเนาะ สารที่จะวิ่งเข้ามาที่แคโทดเนี่ยก็จะมีคอปเปอร์2บวกทำได้และน้ำทำได้แอนโอดก็จะมีซัลเฟตวิ่งเข้าไปมีน้ำวิ่งเข้าไปเนาะซึ่งขั้วแคโทดเป็นขั้วลบแอนโอดเป็นขั้วบวกนะครับสำหรับเซลล์อิเล็กโทรไลต์เนาะถ้าเป็นกราบินิกมันจะกลับด้านกันโอเคไหมเนาะแคโทดขั้วลบเพราะว่าอิเล็กตรอนวิ่งมาให้ถูกไหมเอาอิเล็กตรอนให้แอนโอดขั้วจ่ายเพราะเอาอิเล็กตรอนออกนะครับอืมเสร็จปุ๊บเนาะให้เราเปรียบเทียบค่า e 0ว่าใครจะชนะ นะครับฝั่งแคโทดฝั่งชิงถูกไหมฝั่งที่เกิดการชิงอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับตัวที่มี e ศูนย์สูงกว่าจะเป็นผู้ชนะโอเคคอปเปอร์กับน้าใครสูงกว่าโอเคคอปเปอร์เนาะคอปเปอร์เป็นบวกน้าเป็นลบเพราะฉนั้นฝั่งชิงเนี่ยคอปเปอร์จะเกิดนะครับอและฝั่งจ่ายคนที่จ่ายเนี่ยเราเทียบค่า e ศูนย์ตามบรรทัดเลยนะ e ศูนย์ต่ำกว่าจะเป็นตัวจ่ายนะครับซึ่งซัลเฟตกับน้ำซัลเฟตเนี่ยอยู่เซตตรงนี้เนาะมี e ศูนย์เป็นบวกใช่ไหมบวกสองอันน้ำบวกหน,นึ่งโอเคน,น้ำจ่าย นะครับอืมโอเคได้แล้วเพราะนั้นระบบตอนนี้คือคอปเปอร์ชิงและน้ําจ่ายเห็นไหมเพราะนั้นถ้าน้ําจ่ายเกิดแก๊สอะไรเออนี่ไงเกิดแก๊สออกซิเจนใช่ไหมฝั่งชิงคอปเปอร์ชิงเกิดอะไรขึ้นอืมมีทองแดงของแข็งมาเคลือบใช่ไหมอ่ามีทองแดงเคลือบอิเล็กโทรดใช่ป่ะอืมนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนาะบทนี้เป็นบทที่ไม่ยากนะครับอืมอยากให้เราเก็บคะแนนให้ได้เนาะ โจทย์ถามข้อใดไม่ถูกโอเคอันนี้เรามานั่งวิเคราะห์กันเรียบร้อยนะข้อหนึ่งขั้วไฟฟ้าคอควายอะดูดิคอควายคืออะไรอ่านี่ขั้วลบขั้วลบวิ่งเข้ามาปั๊บ้วลบคือคอควายนะขั้วบวกคือขอไข่ใช่ไหม้วลบคือคอควายอ่ะแล้วก็เขียนไปเลยอันนี้คอควายอันนี้ขอไข่แอนนอลเป็นขอไข่เนาะอืโอเคได้แล้วคอควายเกิดครึ่งรีดักชัน ใช่ไหมรีดักชั r e d u c t i o นรับอิเล็กตรอนนะเป็นปฏิกิริยารับอิเล็กตรอนนะครับเพราะนั้นข้อ1ถูกเนาะข้อ2เกิดโลหะทองแดงสะสมบริเวณขั้ไวไฟฟ้าที่ต่อกับขั้วลบเป๊ะเลยนี่ไงใช่ข้อ3ไอออนซัลเฟตให้ ron, อิเล็กตรอนอผิดเลยเนี่ยนะครับไม่ใช่ข้อ4ในการแยกทองแดงไอออนออกจากคอปเปอร์ซัลเฟตจะจะอะไรเนี่ย จะพอแก๊สขึ้นจะพบอ่าจะพบไม่ใช่จะพอนะครับจะพบแก๊สขึ้นที่ขั้วแอโนดเนาะใช่ไหมใช่นี่ไงแก๊สออกซิเจนไงใช่ป่ะข้อ5สสารฟ้าของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในการแยกทองแดงไงอออนจากออกัิสานละลายเป็นลบใช่ก็อิเล็กโทรไลซิสนะครับอืมเพราะนั้นสารฟ้าเป็นลบเนาะโอเคตอบข้อ3เลยจิบจิบเนาะไปต่อนะข้อ18 นะครับไม่ยากสบายสบายเนาะไฟฟ้า18อันนี้อะไรเอ่ยบัฟเฟอร์อ่ามาแล้วกรดเบสกลับมาแล้วจากพี่น้องการคำนวณมหันตภััยมาแล้วนะครับพี่น้งขของข้อควาต่อไปนี้นะข้อได้ถูกต้องนั่นเองนะครับอืถามง่ายมากเลยเนาะขอ้อใดถูกก็ไก่น้ําทะเลเป็นบัฟเฟอร์โดยไอออนที่มีบทบาทสําคัญในการควบบ h ได้แก่โซเดียมไอออนและคลอไรออนนะครับซึ่งมีจํานวนมากนะก็ไก่เนี่ยผิดเลยนะครับ นะโซเดียมเป็นไอออนที่ละลายน้ำได้ดีนะและคอลอไรไอออนก็ละลายน้ำได้ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะถ้าจะเป็นบัฟเฟอร์ได้ต้องเป็นระบบของอะไรเอย่ยบัฟเฟอร์ต้องเป็นระบบของกรดอ่อนบวกเกลือใช่ไหมกรดอ่อนบวกเกลือของมันใช่ปะเกลือคู่เกลือคู่มันก็คือคู่เบสใช่ไหมหรือเบสอ่อนบวกกับคู่กรดของมันใช่ปะเกลือที่เป็นคู่กรดของมัน กรดอ่อนกับคู่เบสหรือเบสอ่อนกับคู่กรดใช่ไหมขอไข่ในเซลล์ของร่างกายมีฟอสเฟตบัฟเฟอร์ทำหน้าที่ลดกรดด้วยปฏิกิริยาอันนี้นะครับอขอไข่เนี่ยถูกต้องเนาะขอไข่ถูกต้องเลยนะครับคือในร่างกายจะมีเยอะมากนะที่เป็นบัฟเฟอร์นะครับอันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมไว้ละกันนะครับว่าในร่างกายเนี่ยอันนี้จะเป็นเนื้อหาชีวะนิดนึงเนาะ ในร่างกายนะครับมีระบบที่เป็นบัฟเฟอร์เนี่ยนะอันแรกเลยก็คือฟอสเฟตนะครับอืมเนาะแล้วอันที่2ก็คือพวกคาร์บอเนตนะก็คืออะไรพวกกรดคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดไงใช่ไหมและอันที่3ก็คือโปรตีนหรือกรดอะมิโนนั่นเองนะครับอืมสามอันนี้เนี่ยจะเป็นอ่าบัฟเฟอร์ในร่างกายของคนนะครับหรือในเซลล์นั่นเองโอเคไหมเนาะขอไข่ถูกข,ข้อควายซาไลตบัฟเฟอร์ ดดดดดดอันนี้นะครับมีค่า pH เท่ากับ4.74เมื่อเติม0.01โมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์ล,ลงไปค่า pH จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับนะคอควายก็ถูกต้องนะครับเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะบัฟเฟอร์เนี่ยนะครับเมื่อเติมมี pH เท่านี้ใช่ไหมนี่บัฟเฟอร์กรดถูกป่ะเราเติมเบสลงไป0.01โมลนี่โมลนะไม่ใช่โมลล่าใช่ป่ะเออบัฟเฟอร์ที่มีปริมาตร1,000ใช่ไหมแสดงว่า ไส่ข้อคอควายเนี่ยนะครับจะมี CH3 COOH มซอยู่ศูนย์จุคูณศูคูณพันได้100หาร1,000ได้0.1โมลเนาะเพราะฉะน,นั้นมีตัวกรดจริงๆอยู่0.1โมลแล้วก็มีเกลือที่เป็น CH3 COONA อยู่0.1โมลใช่ไหมแล้วพอเราใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไป0.01โมลอ่าอันนี้เนี่ยนะครับมีผลเนาะใช่ไหม เนาะ0.10กับ0.10นะครับมันจะไปสะเทินกับตัวนี้นะเหลืออยู่0.9เพราะฉะนั้นค่า pH จะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับจะไม่ได้เปลี่ยนเยอะมากเนาะนะครับเพราะนั้น buffer ก็คือช่วยป้องกันการเปลี่ยน pH ที่มันเยอะๆได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นข้อ18ขอไขขอควายถูกนะตอบข้อ4เลยนะครับอ่าต่อไปข้อ19ในการถลรุงะลุง ถลุงแร่ทองแดงจากแร่คาวโคไพไรต์นะครับะเป็นแร่คอปเปอร์ใช่ไหมนะสินแร่คอปเปอร์สารไดต่อไปนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไดจากการขั้นตอนย่างแร่อ่าข้อนี้นะครับเออเนาะนานจะโผล่มาทีหนึ่งการถลุงแร่เนี่ยนะคอนเซ็ปต์จริงๆแล้วมีอยู่สองขั้นตอนการถลุงแร่นะครับหรือการเขาเรียกการสกัดแร่นั่นแหละนะเอาเอาแบบขั้นตอนแบบซิมเปิลเลยนะขั้นที่หนึ่งคือย่างแร่ครับย่างแร่ก็คือเอาง่ายๆไปเผาออกซิเจนนั่นแหละย่างแร่คือการเผา กับออกซิเจนย่างทำไมเป็นการเผาเพื่อให้เกิดเป็นออกไซด์ของโลหะนั่นเองนะย่างเพื่อให้เกิดออกไซด์ของโลหะนะครับเพื่อให้เกิดเป็นออกไซด์และขั้นที่2เนี่ยนะครับเราเรียกว่าการเอาไปทำปฏิกิริยารีดักชันหรือเข้าเตาถลุงนั่นเองนะเข้าเตาถลุงก็คือทำรีดักชัน กับคาร์บอนนะกับถ่านโคกนะถ่านโคกก็ไม่รู้ทำไมต้องเป็นถ่านโคกนะก็คือคาร์บอนนั่นแหละโอเคไหม่านะเพื่อนะครับให้เกิดรนะีดักชันเนาะโลหะจะรีดักชันรีหาจะรีหาโลหะจะรับอิเล็กตรอนจากคาร์บอนนะครับอืมก็จะเกิดเป็นธาตุโลหะเลยซึ่งมีเลขออกซิเดชันเป็นศนะูนย์เนาะและบวกด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ ide, นั่นเองโอเคปะ่ะนะครับแต่นะ ไม่ใช่ทุกตัวที่จะทาได้แบบนี้นะครับเนาะตัวแรกที่ไม่ได้เลยก็คือคอปเปอร์ครับดอกจันไว้นะคอปเปอร์ Copper, เนี่ยพอย่างเสร็จปุ๊บนะครับไม่เกิดออกไซด์ครับจะเกิดเป็นคอปเปอร์ซัลไฟเกิดขึ้นนะซึ่งก็จะมีอยู่2รูปเป็นคอปเปอร์ซัลไฟแบบนี้กับคอปเปอร์ทูเซลไฟกับคอปเปอร์วันเซลไฟอ่าอันนี้คอปเปอร์ทูจำได้เนาะการอ่านชื่อนะคอปเปอร์ทูเซลไฟนะกับคอปเปอร์วนะันนะนะคอปเปอร์วันเซลไฟนะครับอืมโอเคปะ่ะนะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยเขาค่อยเอาผัดทำปฏิกิริยากับเหล็กอีกทีหนึง่งนะครับนู่นนี่นั่นปึ้ง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 แล้วเดี๋ยวค่อยเอาคอปเปอร์สองตัวนี้มาปนกันเนาะอ่าเพราะนั้นคะำนะตอบตอบข้อ5นะครับซึ่งข้อ3ไม่ใช่นะถ้าใครจำคอนเซปต์ว่าย่างแร่เพื่อเกิดออกไซด์เนี่ยนะครับดอกจใจไว้ที่หนึ่งว่าคอปเปอร์ไม่เกิดโอเคไหมคอปเปอร์เป็นเหลือคอปเปอร์คอปเปอร์เป็นตัวหนึ่งที่ไม่เกิดเป็นออกไซด์แต่จะเกิดเป็นซัลไฟแทนนะครับอืมเนาะจบผ่านพาม ยี่สิบนะครับอืโคลัมเบียมใครวะเออคล้ายคลโคลัมเบียพิกเจอร์หรือเปล่านะครับไม่ใช่นะเป็นชื่อเก่าของธาตุหนึ่งมีสมบัติอ่อนนุ่มสีเทาเหนียวรีดเป็นเส้นได้นะครับรีดเป็นเส้นได้ด้วยอ่อนนุ่มรีดเป็นเส้นได้แสดงว่าน่าจะเป็นธาตุหมู่อะไรหมู่หนึ่งใช่ไหมหรือไม่ก็แบบแปลกๆใช่ไหมเออแต่จริงๆแล้วตอบยากมากนะครับ สารประกอบของธาตุนี้ทำปฏิกิริยากับสารละลายผสมของกรดไฮโดรฟูอริกนะครับนะกับกรดซัลฟูริกที่อุณหภูมิสูง,งกว่า90องศาจะได้สารประกอบฟลูออไรน์นะครับจะได้สารประกอบฟลูออไรน์แล้วก็ปัจจุบันทางอายุแพทย์ได้ให้สาระของธาตุนี้ว่าอะไรข้อน,นี้ดอกจันไว้เลยใครจะไปรู้ <laughs> แต่พี่หาข้อมูลให้แล้วนะครับซึ่งโคลัมเบียมนะอันนี้เป็นโอ้โแหบบเป็นข้อที่แบบเอาไว้ดักเด็กไม่ให้เต็มประมาณนั้นนะครับให้ความรู้เพิ่มเติมเนะาะธาตุโคลัมเบียมนะครับโคลัมเบียม จริงก็คือเป็นธาตุที่ค้นพบที่โคลัมเบียนั่นแหละนะโคลัมเบียมคือในโอเบียมครับลองดูสิเนี่ยแล้วใครจะไปรู้วะใช่ไหมนี่อยู่ในบทที่เป็นธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมนะครับหลังๆชอบเล่นแทนทาลัมเนโอเบียมบ่อยมากนะ,ะโปรเซสของเขานะครับเนี่ยใครจะไปรู้ว่ามีสมบัติอ่อนนุม่มมีสีเทาเหนียวรีบเป็นเส้นได้นะครับเนี่ยตอนแรกอ่านนะพี่ยังนึกถึงโลหะมูลหนึ่งอยู่เลยเออแต่จริงโลหะทุกอันรีบเป็นเส้นได้หมด นะครับโอเคเนาะนิดนึงโคลัมเบียมเนี่ยนะเขาเรียกจริงๆแล้วมันจะเป็นแร่ธาตุครับเป็นแร่ซึ่งอยู่กับแทนทารล่มเสมอเขาจะเป็นโคลลมไบต์โคลัมไบต์แทนทาไลต์นะครับและส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับสินแร่ดีบุกนะนะปน ไอตัวนี้จะเป็นส่วนที่น้อยมากนะปนอยู่กับสินแร่ดีบุกซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งประเทศไทยเมื่อก่อนก็เป็นประเทศที่ส่งออกดีบุกอันดับหนึ่งของโลกเลยนะเมื่อก่อนนะครับออเคนะซึ่งเนี่ยพอมันอยู่คู่กับแทนทาลไลตก็ได้เลยนะแทนทาลัมเนโอเบียมจะอยู่ด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนกันเลยนะเพราะนั้นคำตอบตอบพ่อข้อสามนันนี่เห็นไหมมีแทนทาัมมาด้วยเออ ตายแล้วนะอืมไม่รู้จริงๆข้อนี้นะครับเนอะโอเคนะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักหน่อยนะครับอืมโอเคเนาะเดี๋ยวกลับไปพบกับช่วงถัดไปนะจ๊ะ